เมืองจงเตี้ยนนะครับเป็นเมืองหนึ่งที่ทุกๆครั้งครับเดินทางผ่านมาผมอดไม่ได้หรอกครับที่จะต้องมาแวะพักค้างแรมนะครับด้วยมนต์เสน่ห์หลายๆอย่างของเมืองนี้นะครับยิ่งสมัยก่อนเนี่ยนะครับในยุคที่นักท่องเที่ยวไม่เยอะเท่าไหร่เนี่ยบรรยากาศในเมืองเนี่ยนะครับในยามค่ำคืนเนี่ยจะมีร้านค้าร้านขายของที่เป็นร้านลักษณะเหมือนชาวบ้านนะครับมาขายของเวลาที่ผมเดินมาเนี่ยก็จะเจอกับเพื่อนใหม่ได้ตามร้านพวกนี้นะครับร้านค้าเหล่านี้นะครับจะเป็นร้านที่ชาวบ้านเปิดขายอยู่ชั้นล่างนะครับแล้วบางทีเขาเองจะพักอาศัยอยู่ชั้นบนครับมันก็เป็นเสน่ห์อย่างนึงครับเราจะได้สัมผัสกับวิถีชีวิตสัมผัสกับอารมณ์ของชาวบ้านที่เขาเป็นอยู่จริงๆนะครับเขาค้าขายแบบนี้เขาไม่ได้ค้าขายนักท่องเที่ยวเพราะฉะนั้นเขาเป็นยังไงนะครับเขาสนุกเขามีความสุขยังไงเนี่ยเวลาเราเดินทางมันเนี่ยเราสามารถจะสัมผัสได้ซึ่งมันจะแตกต่างพอสมควรเลยนะครับกับในยุคปัจจุบันเพราะว่าปัจจุบันนี้เมืองจงเตี้ยนเนี่ยถือเป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่ได้รับความนิยมมากเลยนะครับในประเทศจีนเพราะฉะนั้นนะครับหลายๆที่ครับที่มีผู้คนต่างถิ่นนะครับเข้ามาทำการค้านะครับก็จะมีการจัดร้านนะครับมีการทำร้านที่ดูหรูหราครับคุณผู้ชมเข้ามาที่เมืองเก่านะครับที่แชงกรีลานะครับหรือที่โจงเตี้ยนะครับตรงนี้นะครับเป็นร้านอาหารนะครับชื่อปูตาลาเรสเตอรองนะครับดูข้างหน้าเนี่ยเป็นซองเล็กๆไม่เท่าไหร่นะพอเดินเข้าข้างในนะครับข้างในอลังการมากนะครับสวยทีเดียวครับที่เขาทำไว้นะครับแล้วก็บรรยากาศนะครับดูทับบรรยากาศเป็นแบบทิเบตเลยนะครับความหรูหราของเขาเนี่ยบางทีก็มีศิลปะแบบทิเบตนะครับเข้ามาทําให้นักท่องเที่ยวเนี่ยเข้าไปสัมผัสกับอารมณ์วิถีในตรงนั้นนะครับแต่สำหรับผมเองแล้วเนี่ยนะครับมันจะให้ความรู้สึกที่แตกต่างครับถึงร้านค้าในยุคใหม่ๆนะครับจะดูดีดูหรูหรานะครับแต่ว่าบรรยากาศความรู้สึกของผมเนี่ยมันก็จะแตกต่างจากในยุคเก่าที่เราเข้าไปนั่งในร้านเล็กๆพูดคุยกับชาวบ้านก็รู้เรื่องบ้างไม่รู้เรื่องบ้างนะครับแต่ว่าผมรู้ได้เลยว่าเราจะได้ยินเสียงหัวเราะนะครับเราจะได้สัมผัสกับอารมณ์ของชาวบ้านเพื่อนๆคนจีนที่น่ารักแล้วก็น้องๆแล้วก็พี่ๆที่คืนนี้ผมมันได้มานั่งกินอยู่ที่ร้านเขาเนี่ยก็มีเพื่อนๆมาแล้วก็มานั่งคุยกันก็คุยไม่ค่อยรู้เรื่องหรอกในปัจจุบันนะครับยุคนี้เวลาที่เราเข้าไปเนี่ยผู้คนก็จะไม่เหมือนเก่านะครับจะเป็นคนที่ได้รับการอบรมนะครับเพื่อการต้อนรับนักท่องเที่ยวนะเพราะฉะนั้นนะครับนักท่องเที่ยวอาจจะชอบมีความสะดวกสบายนะครับเวลาเราไปนั่งกินอาหารในร้านอาหารเนี่ยโอ้โหมีพนักงานเสิร์ฟมาให้อย่างดีนะครับความรู้สึกในวันคืนก่อนเก่านะครับกับอารมณ์วิถีชีวิตของชาวบ้านแบบเรียบๆง่ายๆนะครับที่เขาไม่ต้องจัดเตรียมอะไรมากผมรู้สึกว่าบรรยากาศในก่อนนั้นนะครับมันมีเสน่ห์จริงๆครับMy name is Huayina. My name is Lily. My name is He Zhengqi. What's your name? What's your name? เราเดินทางไปที่ไหนเราก็จะต้องแวะไปตลาดสดเพื่อไปหาซื้อวัตถุดิบในการปรุงอาหารที่เมืองจงเตี้ยนนี่ก็เหมือนกันครับเมื่อก่อนเนี้ยจะมีตลาดพื้นเมืองครับไอ้คำว่าตลาดพื้นเมืองเนี่ยมันไม่ใช่ตลาดพื้นเมืองที่
ถูกสร้างขึ้นมาที่มาขายของที่ระลึกให้นักท่องเที่ยวตลาดพื้นเมืองก็คือตลาดชุมชนที่ผู้คนในเมืองเนี้ยไม่ว่าจะทํากับข้าวจะต้องซื้อของจะต้องหาซื้ออะไรก็เหมือนตลาดสดบ้านเราเนี่ยนะครับก็จะมาที่ตลาดแห่งนี้นี่นะครับตลาดสดที่แชงกรีล่านะครับที่จงเปี้ยนผมได้ที่มาอันหนึ่งราคาอันนึงก็35หยวนนะครับแล้วก็ในบริเวณตรงนี้เขาขายผักขายเนื้อขายหมูเหมือนตลาดบ้านเราเลยบรรยากาศการค้าการขายในตลาดก็เป็นแบบง่ายๆนะครับไม่ได้มีแผงมีล็อกอะไรใหญ่โตบางคนเนี่ยมานั่งขายอยู่บนฟุตบาทนะครับราคา1หยวนแต่ยังไม่รู้ว่าเขาจะให้เท่าไหร่ใส่ให้เท่าไหร่นะครับโอเคครับตลาดแบบนี้นะครับชาวบ้านที่บางทีบ้านก็อยู่ห่างไกลเลยครับเราอาจจะเรียกเขาว่าเป็นชาวเขาก็ได้นะครับเขาเดินทางมาไกลมากเพื่อเอาสินค้าที่เขาหามาได้เนี่ยเอามาแลกเปลี่ยนกับสิ่งของที่เขาจำเป็นจะใช้นะครับบางทีอาจจะไม่ได้ผลไม้หรืออาจจะไม่ได้เก็บอะไรสักอย่างหนึ่งมาได้นะครับเอาเข้ามาในเมืองนะครับแล้วก็แลกเป็นข้าวสารกลับไปที่หมู่บ้านในยุคปัจจุบันนะครับภาพของการค้าการขายของชาวบ้านเนี่ยนะครับก็ยังพอมีให้เห็นอยู่บ้างครับแต่ว่าอาจจะดูบางตาลงนะครับในตัวเมืองเนี่ยจะถูกแทนที่ไปด้วยสถานที่ที่ขายของให้นักท่องเที่ยวนะครับเพราะฉะนั้นนะครับชาวบ้านที่เป็นคนพื้นถิ่นหรือว่าคนที่เดินทางมาจากในภูเขาเพื่อเอาของมาขายเนี่ยก็จะถูกขยับเขยื้อนออกไปให้ห่างไกลจากเขตนี้ไปนะครับ